าดูเรื่องของโค้งสุดท้ายจะเรียกว่าใกล้ๆก็ได้นะคะ22พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันแล้วตอนนี้ในบรรดาผู้สมัครเองก็ยังคงเร่งทำพื้นที่นะคะบางคนลงแต่เช้าค่ะจรดค่ำเลยอย่างเช้าวันนี้คุณอัศวินเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปเดินตลาดหทัยมิตรอันนี้คุณสุชาติชวีนะคะสุวรรณสวัสดิ์คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ว่าแหละเดินสายกันมีแผนรายวันเลยนะตั้งแต่เช้าจรดเย็นดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะไปกับผู้สมัครสก.นะเมื่อวานไปย่านตลาดสำเพ็งไปเดินถนนคนเดินคลององอ่างที่เขตสัมพันธวงศ์ยังมีการย้ำนโยบายทุกตลาดเปิดขายได้ทุกวันค่ะโดยไม่มีวันหยุดรวมถึงพัฒนาคลององอ่างให้กลับมาคึกคักอีกครั้งไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดอีเวนต์เท่านั้นแต่ให้เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่วนน้ำในคลององอ่างนั้นมันเริ่มเน่าเสียแล้วคุณดูสีไม่ว่าจะคลองไหนในกรุงเทพมหานครนะสีเป็นทิศทางเดียวกันเลยนะโอ้นี่เป็นอาวุธเด็ดไพ่ตายสำคัญของคู่แข่งขันผู้ว่ากรุงเทพเลยนะดร.เอไม่ได้กระทบใครนะเนี่ยใช่เรื่องน้ำเน่าเสียต้องมีการจัดการด้วยระบบเปิดปิดดร.เอพยายามแนะนำนำเสนอเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องการเปิดปิดเรื่องการผันน้ำให้กลับมาสะอาดให้ได้คือเอาวิศวกรรมมาใช้นะใช่ค่ะแล้วก็ยังคงมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายจะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครไม่กังวลแม้จะมีเรื่องของการดิสเครดิตทางการเมืองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงช่วงตอนนี้แล้วค่ะช่วงแรกที่จำได้เลยดร.เอบอกว่ารับน้องโหดจริงนะครับดูอีกคนนึงครับคุณสกลทีพัทยกุลนะครับเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่ย่านฝั่งทน4เขตผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเขาชูนโยบายล้อรางเรือในนโยบายสกลทีโมเดลครับเพื่อความสะดวกเชื่อมขนส่งพาคนเข้าพื้นที่นะครับซึ่งการลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญและตลิ่งชันได้รับการร้องเรียนเรื่องขยะประชาชนเนี่ยขอให้เร่งจัดการแก้ไขนะครับคุณสกลทีเขาอธิบายว่าเขามีแนวทางชัดเจนว่าจะเพิ่มวันจัดเก็บเพิ่มลดปริมาณขยะไม่ให้สะสมและการให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการแทนก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำเหมือนกันครับเมื่อวานนี้คุณสกลทีไปล่องเรือด้วยนะดูคลองมอนอะไรต่างๆนะก็คือระหว่างล่องเรือดิฉันไปนั่งด้วยมีชาวต่างชาติใช่ค่ะนั่งเรือไปด้วยกันไปติดตามภารกิจในการหาเสียงที่สังเกตเห็นก็คือจริงๆอ่ะชาวต่างชาติก็เดินทางมานะมีเหมาเรือด้วยนะแล้วก็ล่องชมวิถีชุมชนตรงแถวๆนั้นใช่ค่ะก็คือมีคนสนใจมีนักท่องเที่ยวก็คือนโยบายหนึ่งนี่แหละที่อยากจะพัฒนายกระดับเรื่องของโฮมสเตย์เรื่องของที่พักอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวอันซีนต่างๆในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครมีอีกหลายจุดซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่าหลายคนเนี่ยก็หยิบยกเรื่องคลององอ่างที่ดร.เอก็เป็นจุดท่องเที่ยวได้เหมือนกันเป็นแลนด์มาร์คได้เหมือนกันอย่างที่เขาบอกนะคะผู้สมัครอีกคนนึงค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้มาใกล้ๆเราค่ะลงพื้นที่ดอนเมืองหลัก4สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังจากกรณีฝนตกน้ำท่วมนะคะที่กรุงเทพโซนเหนือคุณชัชชาติมองว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในภาพใหญ่ของกทม.นั้นถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำแต่ก็ยังพบปัญหาน้ำท่วมตามตรอกซอกซอยย่อยๆนะคะกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่เห็นบอกเมื่อวานมีภาพลุยน้องลุยน้ำด้วยนะคะครับมีการเสนอนโยบายตั้งเป้าลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลเมตรต่อปีเชื่อมโยงโครงข่ายในการระบายน้ำจากพื้นที่เส้นเลือดฝอยตรอกซอยชุมชนต่างๆให้สามารถระบายน้ำไปสู่ระบบเส้นเลือดใหญ่อย่างอุโมงค์ระบายน้ำได้รวมถึงทบทวนเตรียมแผนรับมือแล้วก็จัดสรรงบประมาณเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม9จุดและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในถนนสายหลักอีกกว่า48จุดซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยได้นะคะคุณชัชชาติบอกไว้แบบนี้แล้วก็ยังบอกว่าในระยะยาวเนี่ยต้องมีการปรับความสูงของถนนและซอยอีกหลายจุดในกรุงเทพขยายท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ขยายขึ้นเปิดพื้นที่เป็นบ่อน้ำนะในสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่ราชการเหมือนเป็นแก้มลิงอ่ะรับน้ำจากพื้นที่ท่วมขังชั่วคราวก่อนจะผ่องถ่ายน้ำเข้าระบบระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานครต่อไปช่วงนี้เรื่องปัญหาน้ำท่วมนี่หนักหนาสาหัสจริงๆหลายพื้นที่นะครับฝนตกบ้านคุณมีมั้งไหมน้ำท่วมบนถนนมีอยู่แล้วแค่ติดต่อกันชั่วโมงเดียวก็น้ำรอระบายเต็มถนนเหมือนกันนะคะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่าราชการคนใหม่นี่แหละที่จะต้องมาเร่งแก้ไขปัญหาคนต่อไปโจทย์ยากเป็นโจทย์ยากแต่คือผู้สมัครหลายคนไอเดียหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คิดว่าถ้ามันเอามาทำได้จริงเนี่ยมันก็อาจจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครได้นะคะไม่เว้นน้ำท่วมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับปัญหาสำคัญอีกอันนึงรถติดรถติดใช่อีกหลายๆอย่างน้ำเน่าเสียอย่างที่เราบอกก็เหมือนกันอันนี้คือรอการแก้ไขอยู่
น้ำท่วมน้ำเน่ารถติดแล้วก็ทางเท้านะมีโจทย์อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นคนต่อไปต้องเจอแน่ๆนะครับแล้วก็ต้องเจอการตรวจสอบตรวจการบ้านตรวจโจทย์จากประชาชนทั้งคนที่เลือกและคนที่ไม่ได้เลือกเขาเข้ามานะครับ